วัสดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ที่เดินพระธาตุหลวงเป็นช่วงเวลาตอนเช้าๆเนาะคลิปนี้ประดับดินจะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศการใส่บาตรที่เทศกาลบุญนมัสการพระธาตุหลวงในตอนเช้าของมื้อเดือนเพ็ง15ค่ำของเดือน12เนาะก็จะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วก็เป็นมื้อสำคัญมื้อนึงของบุญนมัสการพระธาตุหลวงประจำปีพ.ศ. 2563หรือว่าพ.ศ. 2020นั่นเองนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตอนช่วงเช้าๆตอนนี้คนกำลังเดินทางมากันอย่างเป็นจำนวนหลากหลายนะรถกำลังเข้ามาก็เพิ่นจะมีพิธีการตักบาตรตอนเช้าหั่นประมาณจาก 7:00 น.นะแต่ว่าคนก็จะมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ 5:00 น.ทุกคนตั้งแต่ 4:00 น.พุ่นแหละตอนเช้าๆเลยนะอันนี้ก็รถกำลังเข้ามากันบักหลายเดี๋ยวประดาเดินจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศกันเดี๋ยวว่าจะเป็นจังได๋เป็นเดินพระธาตุหลวงเพิ่งนึงเนาะเพิ่นจะจัดให้เป็นบอนจอดรถตอนนี้แล้วก็จะมีฝากทางนี้เนาะเพิ่นจะจัดเป็นบอนใส่บาตรหรือว่าบอนคนเข้าไปเที่ยวชมในงานบุญพระธาตุหลวงนี่รถกำลังเข้ามาอยู่ข้างๆเดินพระธาตุหลวงนี่ทุกคนจะมีคนจะขายเป็นเครื่องเป็นข้าวต้มขนมที่เป็นเครื่องหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะใส่บาตรให้กับพระภิกษุสามเณรในงานบุญพระธาตุหลวงนะก็จะมีขายเป็นพวกข้าวต้มขนมมีขายตั้งไอเป็นน้ำเป็นอย่างต่างๆนะมีทั้งต้มไก่มีทั้งข้าวหลามอยู่บริเวณแถวๆนี้อันนี้ล่ะเบอร์นี้ก็มีเป็นดอกหมอกดอกไม้อย่างนี้เป็นความมีขายแล้วถ้าผู้ใดบ่ได้เกียมมาก็สามารถที่จะมาซื้ออยู่บริเวณแถวๆนี้ใส่บาตรได้เลยหน่อยแต่ถ้าผู้ใดสะดวกเกียมมาแต่บ้านแต่เฮือนก็เกียมมาแต่บ้านแต่เฮือนก็จะดีกว่าทุกคนนี่เพิ่นก็จัดเป็นโต๊ะแล้วก็มีบาตรของพระสงฆ์เนาะตั้งไว้เป็นแถวเป็นแถวอยู่บริเวณจุดนี้นะครับตอนนี้ในพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังบ่ทันมีคนมาจับจองอย่างหลายเชื่อแต่ว่าคนกำลังเดินทางเข้ามากันบ่หลายๆทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก 5:00 น.ครึ่งก็ยังมืดๆอยู่เนาะส่วนหลายคนที่จะเดินทางมาแต่เช้าๆก็เพื่อให้ได้ไอ้เข้ามาอยู่บนด้านในของเดินของเดินพระธาตุหลวงนะถ้ามาซ่าก็คนอาจจะเต็มก่อนในพื้นที่บริเวณจุดนี้แล้วก็พื้นที่ด้านในของพระธาตุหลวงเดี๋ยววัดดินจะพาทุกคนยางเลาะไปเบิ่งเรื่อยๆเด้อว่าแต่ละจุดแต่ละบอนท่านจะเป็นจังได๋เพราะว่าพื้นที่ในเดินพระธาตุหลวงนี่ก็มีความกว้างใหญ่แล้วก็คนน่าจะจัดมีจุดที่ใส่บาตรกันเป็นหลายจุดเนาะเพราะว่าจำนวนของพระสงฆ์ก็มีหลักพอสมควรแล้วก็จำนวนของผู้ที่มาใส่บาตรก็ในแต่ละปีก็หนาแน่นหลายทุกปีแล้วปีนี้ก็คงหลายเช่นเดียวกันทุกคนเมื่อวานเป็นมื้อวันที่30ขึ้น14ค่ำของเดือน12หรือว่าเป็นมื้อที่2ของงานบุญพระธาตุหลวงประดับดินก็ได้มาทายพิธีแห่พระศาสดาเพิ่งนะอยู่ที่เดือนพระธาตุหลวงแห่งนี้เนาะก็ตอนแรงๆนะทุกคนตอนแรงๆตอนค่ำบ่คิดว่าจะมีคนมาหลายได้คนมาหลายจนแน่นเดินพระธาตุหลวงเลยแต่ว่าประดับดินบ่ได้มาทายคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะเพราะว่าประดับดินก็มาทายตอนแรงของมื้อวันที่29ให้ทุกคนได้เบิ่งกันแล้วเลยบ่ได้มาทายตอนแรงของวันที่30แต่ว่าวัดดินมาลิ้นอยู่เฮือนหมู่ข้างๆเดินพระธาตุหลวงนี่ก็จะเห็นว่ามีคนเดินทางมาบักหลายมาเยี่ยมเบิ่งก็เห็นคนเต็มเดินพระธาตุหลวงเลยทุกวันนี้กำลังเป็นบรรยากาศที่ผู้คนที่จะมาใส่บาตรกันเนาะกำลังเดินทางมากันเรื่อยๆเนาะตอนนี้เนาะก็ถ้าผู้ใดบ่อยากมารถติดอยู่แล้วก็อยากเข้ามาด้านในก็ต้องมาแต่เช้าๆทุกคนต้องมาแต่เช้าๆมาจับจองพื้นที่ไว้มาหาบอนจอดรถมาฝากรถไว้ก่อนประดับดินก็เดินทางออกมาตั้งแต่ 5:00 น.ตอนเช้าก็เพื่อให้มาเห็นบรรยากาศตอนเช้าๆอันนี้เป็นข้างพระนิพพานของประดับดินที่ได้มาเห็นการใส่บาตรที่งานบุญนมัสการพระธาตุหลวง
เนาะประดับดินก็ยังบ่เคยมาจักเทื่อเพราะว่าแต่ละปีท่านประดับดินก็บ่ได้อันเฮ็ดคลิปวิดีโอเพื่อให้คนอื่นได้เบิ่งอ่ะนะก็ประดับดินคิดว่าคนหลายโพดเนาะมันจะเข้าจะออกลำบากก็เลยบ่คอยได้มาเนาะงั้นปีนี้ประดับดินก็จะตั้งใจมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งกันนะแล้วก็ปีนี้ก็ดังที่ประดับดินได้เว้าตามที่คลิปผ่านๆมาเนาะว่าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศว่าจะเป็นพี่น้องชาวลาวหรือพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านของเราก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมบุญนมัสการพระธาตุหลวงประจำปีพ.ศ. 2563หรือว่าพ.ศ. 2020เดี๋ยวประดับดินก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งกันผู้ที่บ่ได้เดินทางมาในปีนี้เนาะว่าจะเป็นจังได๋ถึงว่าแม้นว่าปีนี้ท่านเพิ่นบ่ได้จัดใหญ่จัดโตในบุญนมัสการพระธาตุหลวงประจำปีนี้ท่านแต่ว่าเพิ่นก็ได้จัดตามพิธีของประเพณีครบเนาะทุกขั้นตอนทุกพิธีการเนาะถึงแม้ว่าบ่มีงานตลาดนัดแต่ว่างานตลาดนัดท่านก็บ่ได้สำคัญอย่างหลายเนาะก็งานสำคัญต่างๆก็จะมีอย่างเช่นแห่พระสาทเพิ่งเวียนเทียนตักบาตรอย่างจังซี่เนาะมื้อนี้ตอนเช้าก็จะมีการตักบาตรแล้วตอนแรงก็จะมีการเวียนเทียนกันอ้อมรอบพระธาตุหลวงเดี๋ยวตอนแรงพระดิ่งก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งกันผู้ใดมาเที่ยวบุญนมัสการพระธาตุหลวงบ่ว่าจะปีนี้หรือปีใดๆก็อย่าลืมรักษาความสะอาดใส่กันทุกคนเนาะมื้อคืนตอนแรงมื้อวานตอนแรงท่านวันที่30ตอนแรงท่านคนมาหลายเนาะแล้วก็ตอนนี้ตื่นเช้ามาอาสาที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ยังคงบ่ได้มาทําความสะอาดเนาะเดินพระธาตุหลวงก็ยังเห็นมีขี้เหงื่อมีหยังอยู่สงสัยมื้อวานท่านคนอาจจะทิ่มขี้เหงื่อลงก็ความจริงมีอาสาเพิ่นจัดการเกี่ยวกับขี้เหงื่อหยังบ่ดีๆนะทุกคนอยู่ในงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงนี่เพิ่นมีผมขี้เหงื่อมีถังขี้เหงื่อไว้เป็นจุดเป็นบอนนะทุกคนก็พยายามถ้ากินท่านกินนี่ที่มันเป็นขี้เหงื่อมันเป็นอีหยังนะก็พยายามจับยางไปน้อยนึงเนาะก็จะเห็นถุงขี้เหงื่อยางไปน้อยนึงก็จะเห็นถุงขี้เหงื่อก็พยายามทิ่มลงถุงขี้เหงื่อทุกคนเพื่อความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนลาวเฮาของประเทศลาวเฮาเนาะเพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้กับสังคมบ้านเฮาน่ะทุกคนช่วยๆกันเนาะก็แต่ละบุญแต่ละงานก็จะได้เบิ่งสะอาดสะอาดตาแล้วคนที่เพิ่นจัดงานหรือว่าคนที่เพิ่นเบิ่งแยงเรื่องความสะอาดเรื่องภายในงานเพิ่นก็จะได้สะดวกสบายหลายขึ้นนะก็จะได้ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่คนกำลังเดินทางกันมาบักหลายๆทุกคนแล้วก็บริเวณในเดินท่าหลวงนี่ก็มีโต๊ะที่เพิ่นจัดไว้ให้พระสงฆ์เอาบาตรมาวางไว้เป็นแถวๆแบบนี้นะเดี๋ยวประดับดินจะพาทุกคนย่างเข้าไปเบิ่งบริเวณพระธาตุหลวงว่าจะเป็นจังไดฝนก็คงจะบ่ตกลงมาในตอนเช้านี่นะแล้วก็มีเมฆมีหยังแน่แต่ว่าฝนก็คงบ่ตกแล้วตอนสวยก็อาจจะร้อนอาจจะมีแดดอาจจะร้อนเหมือนกับเมื่อวานคือเมื่อวันที่30ประดับดินมาทายแฮพระสัตว์เพิ่งนั้นว่ากันร้อนจะเกิดตอนเช้าคิดว่าฝนจะตกประดับดินก็บ่ได้ติดตามข่าวซ้ําว่าพายุที่เข้ามาลาวพัดผ่านเข้ามาทางภาคใต้ของประเทศลาวท่านว่าเป็นจังได๋ได้อ่อนกําลังลงหรือว่าได้สร้างความเสียหายหยังกับประเทศเฮาประดับดินบ่ได้ติดตามข่าวซ้ําผู้คนที่เดินทางเข้ามาตอนเช้าๆมาใส่บาตรเพิ่นจะมาจับจองพื้นที่ในด้านในนี่แหละทุกคนเพิ่นจะมาจับจองด้านในแบบนี้ที่พากันมาแต่เช้าๆอันเพื่ออยากได้พื้นที่บอนใส่บาตรด้านในถ้ามาซ่าหรือมาสวยนิดนึงก็จะได้แถวๆทางนอกเพราะว่าด้านในคนก็จะเต็มก่อนแถวบริเวณแถวๆจุดนี้คนก็หนาแน่นเต็มเลยแล้วก็สองข้างที่เป็นทางยางเข้าไปหาพระธาตุหลวงนี่ก็จะมีโต๊ะที่วางบาตรของพระสงฆ์ไว้เต็มสองข้างทางเลยทุกคน
พายุเข้าไปตามซอยตามอย่างน้อยๆนี่เพิ่นก็จะขายเป็นพวกอาหารการกินขายเป็นพวกเครื่องใส่บาตรต่างๆทุกคนพระธาตุหลวงถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่อันเก่าแก่เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวเฮาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวลาวและชาวพุทธทั่วไปเนาะเพราะว่าจะเป็นชาวลาวที่อยู่ในประเทศลาวและก็ต่างประเทศเนาะทุกๆปีก็จะเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์รวมของชาวลาวเฮาทุกปีที่ฮอดเทศกาลหรือว่างานบุญนมัสการพระธาตุหลวงคนลาวที่อยู่ต่างแขนคนลาวที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ชาวพุทธทั่วไปเพิ่นก็จะมากราบมาไหว้มาสักการะบูชามาเที่ยวงานบุญกันมาพบปะสร้างสรรค์มาพบหน้าพบตากันอยู่ที่งานบุญนมัสการพระธาตุหลวงพระธาตุดินก็เช่นเดียวกันเนาะมูที่บ่เคยบ่ค่อยได้เจอกันโดนๆได้พบได้พ้อกันก็จะมาพบมาพ้อกันอยู่ที่งานบุญนมัสการพระธาตุหลวงแห่งนี้พี่น้องชาวลาวที่อยู่ต่างประเทศเนาะเพิ่นก็มักจะเดินทางมาเยี่ยมยามพี่น้องที่อยู่ประเทศลาวในช่วงนี้แล้วก็ถือโอกาสนี้มาเที่ยวบุญมากราบมาไหว้มาสักการะบูชางานบุญพระธาตุหลวงแห่งนี้เนาะก็จะเป็นสีสันเป็นสัญลักษณ์เป็นมิ่งขวัญเป็นศูนย์รวมของจิตใจเป็นศูนย์รวมของผู้คนของประเทศลาวเฮานั่นเองทุกคนก็หลังจากใส่บาตรตักบาตรยาดน้ำแล้วตอนเช้าพี่น้องหรือว่ามูครูคนรู้จักกันเพิ่นก็มักจะนั่งกินข้าวอยู่เดินพระธาตุหลวงในกินต้มไก่กินข้าวหลามหรือว่าเพิ่นก็จะเตรียมอาหารการกินมาหลังจากที่ใส่บาตรหยาดน้ำแล้วเพิ่นก็จะนั่งกินข้าวนำกันเป็นครอบครัวเป็นความสามัคคีที่หาโอกาสแบบนี้ค่อนข้างจะยากเพราะบางทีเขาก็อยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างบอนกันนะเรียกคนละบอนคนละทีกันอาศัยอยู่คนละบอนคนละทีกันแต่ก็อาศัยจังหวะนี้อาศัยเวลานี้ในการพบพ่อในการเพื่อได้พบพ่อพบหน้าพบตากันสร้างความหักแพงกันมากินข้าวกินน้ำน้ำกันเมมังจากบาทาไทยเมืองปากคืบเดี๋ยวพระธาตุจะยางเข้าไปด้านในของพระธาตุหลวงให้ทุกคนได้เบิ่งกันด้านในเพิ่นเป็นจังได๋ด้านในเพิ่นก็มีจักให้ใส่บาตรบ่พระธาตุดินจอมเพิ่นจะได้เข้าไปเพิ่นดังให้พระธาตุดินไปบอกทุกคนไปเริ่มต้นคิดอันนี้ก็เป็นข้างทวิตของพระธาตุดินที่ได้มาเบิ่งพิธีการใส่บาตรที่บุญนมัสการพระธาตุหลวงปกติพระธาตุดินก็จะเห็นอยู่แต่ตามสื่อต่างๆตามไอทีต่างๆจากบ้านดงสวัสดิ์เมืองศรีสัตนาถนครหลวงเวียงจันทน์ 5,000 ปีแก้ววิไลจากบ้านควยเมืองจันทนีนครหลวงเวียงจันทน์ 5,000 ปีต่อพรโมทนาเจ้าภาพเจ้าสัทธาปอกไม่ออกทางใดได้ยินเสียงตามสายจากทางในกรมเรียนแล้วอยู่ด้านในอยากจะบริจาคจะทุกปัจจัยก็ขอเชิญเจริญพรเดินเข้ามาทางในกรมเรียนทุกคนมาจับจองพื้นที่เจตใต้พื้นที่เราทุกคนทุกคนที่เพิ่นมาแต่ตอนเช้าๆมาแต่ตอนเช้ามาจับจองพื้นที่ก็เพื่อให้ได้เข้ามาอยู่ด้านในทุกคนเพื่อให้ได้เข้ามาอยู่ด้านในของพระธาตุหลวงแห่งนี้พ่อไม่ออกเพิ่นยังบ่เคยอันนี้เพิ่นก็น่าจะมาตั้งแต่ 3:00 น 4:00 น เพิ่นบริจาคหมอโจ๊กไว้อยู่ห้องใดมาจากด้านในของพระธาตุหลวงนี่เต็มเนาะคนก็ต้องออกไปนั่งอยู่ด้านนอกหลวงทางด้านในเด้อด้านใต้นั่งออกไปแถวเดินพระธาตุหลวงด้านหน้าพรมาบริจาคจะทุกปัจจัยได้เป็นการทําบุญในวันสําคัญบุญน้อมนมัสการพระธาตุหลวงเนาะคือว่าได้บุญได้กุศลใส่อานิสงส์ตามความมุ่งหมายปรารถนาไม้แล้วเกี่ยวแก่สัมภาทานไม้มีแม่ตุ่มคำตุ่มทุกคนตุ่มคนพักดีนอกจากปานทางอนทำปัจจัยบริจาคแม่ติ๊กพันธีแม่ลูกเลี้ยงหวานอาคัมมณีจำนวนห้าติ๊กพันธีแม่ตู่แม่ตู่เผยบอกจากปานทางอนชาวพันธีนางละดมจันจำนวน50,000กีบต่อขออนุโมทนาเจ้าภาพเจ้าสถา
นางสิงคำหลวงไพบูลย์จากปานคำองค์เมืองไซตานีนครหลวงเวียงจันทน์5ทิพย์พันอีบครอบครัวทางสมคิดอินทะวงจากสำเคบ้านสำเคเมืองไซเตตานครหลวงเวียงจันทน์100,000อีบนางเซนเดือนพงศิษาจากบ้านคำองค์เมืองไซตานีนครหลวงเวียงจันทน์5ทิพย์พันอีบก็ป่าเมลาจอมเพชรเหนือเมืองศรีสัตนาคตะครหลวงเวียงจันทร์ในเมืองศรีสัตนาคตะครหลวงเวียงจันทร์นี่อ่านเป็นหนึ่งเซนจีบเนาะหนึ่งเซนจีบขอขอนมนนาพระออกข่าวบุญเลิศจักที่วงนางพาวินาเตโซพ่อครอบครัวลูกหลานจากบ้านน้ำเงียบเมืองปากสันแขวงบริคัมภไซบริจาคกระตุ้งปัจจัยมาจำนวน50,000บาทอนุโมทนาท่านอุดและนางอุดสงมะโนลินจากบ้านจอมมณีเมืองไทยเศรษฐานครหลวงเวียงจันทร์100,000บาทท่านคงและนางแสงมณีภูมิภูมิเทพจากบ้านจอมมณีเมืองไทยเศรษฐาละครหลวงเวียงจันทร์100,000จีบปากกระดิ่งบ้านปากกระดิ่งเมืองปากกระดิ่งบริพันธ์ไส้30,000จีบเมืองไส้ครอบครัวเมนไสยศรครอบครัวเมนไสยศรจากบ้านบ้านหาดหินปูนเพ็งขบวน200บาทจากบ้านท่าเติมบ้านท่าเจ้าบ้านหาดเนาะขอสาธุอนุโมทนาเจ้าอนุโมทนาครอบครัวแม่ต่อยอุตสาจากบ้านหาดใหญ่ของบ้านหาดใหญ่เมืองหินปูนขบวน100,000จีนสาธุตอนนี้พ่อแม่ออกจนอยากจบอยากจะบริจาคจะตุ้งปันใจขอเติมเติมพอเติมทางด้านในกรมเรียนทางด้านใต้เนาะตุ้งพอแสงจอระเกศ50,000กีดทางคุณเงินของครอบครัวลูกหลานจากปากใสสะอาดตุ้งพอแสงสวรรค์ระเกศ50,000กีดนางนุชคนสงครามทุกคนบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดที่ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นจะมาใส่บาตรแล้วก็เป็นบาตรของครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ของเพิ่นครับจากสาวพันธีต่อของพระนะทานพระมีศักดิ์มาพระมีศักดิ์เปลี่ยนมาอายุ10ปีจากไปจากบ้านใจสว่างเมืองเชียงรายนครหลวงเวียงจันทน์50,000กีบนางพันแก้วจันทาวงจากบ้านโพสต์ลายนครใจสองสวรรค์เกศ50,000กีบเมตุมุยจากบ้านไทยสว่างเมืองเชียงรายนครหลวงเวียงจันทน์ก็ยังมีพื้นที่กว้างใหญ่อยู่ทางด้านหน้าของพระธาตุหลวงก็ยังบ่ทันเต็มเทือก็ยังสามารถมานั่งใส่บาตรกันได้ก็จะมีบาตรของพระสงฆ์ก็มีอยู่บอนมีอยู่ทุกจุดทุกบอนทุกคนก็ผู้ใดใกล้บอนใดผู้ใดสะดวกบอนใดก็เมื่อฮอดเวลาใส่บาตรแล้วก็สามารถใส่อยู่บอนใดก็ได้นะก็เฮาเฮ็ดบุญด้วยใจถวายด้วยใจก็ได้บุญอยู่แล้วทุกคนพระดินจะยางอ้อมอ้อมหอบพระท่านหลวงให้เห็นบรรยากาศทุกบอลทุกมุมของแถวแถวพระท่านหลวงนี่เลยนะเพื่อนเนาะแก่ง่วงแก่เน่าแก่นอนขอขอนุโมทนาเจ้าภาพขอขอให้เจริญรุ่งเรืองห่านกาแฟ PTX คอฟฟี่เปิ้นมาถวายตามรายการเนาะกาแฟนมอ่อน250จอกI'm not afraid to die.
อนนี้บริเวณแถวๆด้านหน้าของพระธาตุหลวงออกมาแถวนี้คนก็มาจับจองพื้นที่กันเต็มเป็นที่เรียบร้อยทุกคนอยู่บริเวณแถวๆจุดนี้พอแถวๆบริเวณจุดนี้เต็มคนก็จะนั่งยาวออกไปยาวออกไปทางเดินใหญ่ของพระธาตุหลวงคุณต้มไก่มีอย่างต่างๆอะไรอยู่นี่ตาแซ่บนะหากครอบครัวพอวาแม่บุญตาจากบ้านหลักโคกสองคอนเฟสกำลังเกณฑ์ถึงเศรษฐีและออกตัวเงินจากบ้านเตรียมควรหากครอบครัวหลักความหลวงเรียนจัดหาทิศพันธีและออกตู้เรื่องจากบ้านเตรียมควรเมืองอาจแม่ตู่คำพันจากบาทรักหาที่สองเมืองคนหงแฟนเรียนจัดหาที่พันธีทำห้องคำหักหลักสองดาวพันธีนางคำนางคำลุงแม่เสบาทรักหาที่สองคนหงแฟนเรียนจัดดาวพันธีแม่ท้องจันทร์นภาวงศ์ดีจากบาทรักหาที่สองเมืองคนหงแฟนเรียนจัดหาที่พันธีคนในตอนเช้าของการใส่บาตรนี่ก็จะมีการถ่ายทอดสดออกทางโทรภาพเช่นเดียวกันเนาะก็ทุกคนก็สามารถติดตามการใส่บาตรแล้วก็พิธีต่างๆของงานบุญพระหลวงเพิ่นก็จะมีการถ่ายทอดสดยังเซนมือวานนี้ที่มีการแพร่ประสาทเพิ่งเพิ่นก็มีการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันแต่ตอนแรกนี้จะมีการเวียนเทียนก็น่าจะมีการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันเนาะก็ทุกคนก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดของเพิ่นได้แบบบรรยากาศสดๆได้เนาะส่วนคลิปของพระดลินพระดลินจะถ่ายมื้อนี้แล้วก็ไปลงมื้ออื่นเนาะให้เห็นบรรยากาศอีกรูปแบบนึงครับว่าพระดลินจะพยายามถ่ายในหลายๆมุมในหลายๆจุดหลายๆบอนให้ทุกคนได้เบิ่งกันตั้งแต่ตอนเช้าๆจนไปฮอดการใส่บาตรนั่นแหละเดี๋ยวก็จะลองเบิ่งว่าพระดลินจะอยู่ฮอดการใส่บาตรแล้วบ่อาจจะใช้เวลาเป็นดนเติบเนาะก็จะใส่บาตรแล้วจำนวนคนที่มาใส่บาตรตอนนี้หนาแน่นทุกคนก็เต็มออกจากพระธาตุหลวงด้านในของพระธาตุหลวงออกมาคนก็จะนั่งยาวออกมาแถวทางนี้เดี๋ยวพระดลินจะย่างกลับออกไปบอลเดินพระธาตุหลวงท่านว่าจะคนจะหลายน้อยปานใดจากบาทพุทธพระเนาเมืองเสตานครหลวงเอ็นจันร้องเพลงดีครอบครัวทางสิทธิ์ลูกวงสิทธิ์คำพันจากบาทพิจิตรเมืองเสตานี่นครหลวงเอ็นจันหาสิทธิ์พันดีผ่านตูนางเด่นจากบาทสีนครจำปาสักเนื้อเนื้อเสนดีทางบนทางคนประดิษฐ์นางไทยวอนจากปากซีเซนจัมปาซักนครจัมปาซักเนาะนี่ทิพย์ทันทีข้าวกับมานะเพื่อทำจากบังช่วยผู้ดมปากจันต้องทำไปนะทิพย์ทันทีนางเลี้ยงสวรรค์พบมะรับจากน้องชะโนกำเนิดขวดตะบองนครหลวงขอตูทำไปที่ละวงศาปากข้างเกียรติเหนือเพื่อจะมาทำชื่อให้เสร็จดีมาทุกข์ไหนใครบุตรดีจากบ้านตอนอาจารย์บ้านตอนมังโคมันปากมีนักพ่อหลวงยิ่งกันได้ยินเสียงดีท่านคำสอนใครบุตรดีจากบ้านตอนมังโคเมื่อปากมืนนักพ่อหลวงยิ่งกันร้องเสียงดีเมตุคำอุ่นวัดหาทิศสองเมืองคงหงเป็นเย็นจันหาทิศพันธีทานโพวาของครอบครัวลูกหลานจากบ้านที่พวกคุณบริกรรมใจแขวงบริกรรมใจหนึ่งแสนกีบทานไก่หักอินทะพรม
จากบ้านโพนตองสวัสดิ์เมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์50พันอีมพอตู่บุญโฮมเมตตู่วัดทองจากบ้านท่าพระเมืองหาดทรายพองนครหลวงเวียงจันทน์100อีมนางก้อนแก้วพันดาลุวงจากบ้านอนุสรไซปากสันแขวงบริคำไซ100อีมแม่ออกจันทิงพ่อขอบพ่อลูกหลานจากทาราชแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ปัจจัยหาดพันอีมงาวันทอนมักสอนพ่อขอบพ่อลูกหลานจากบ้านนาคำเมืองที่โคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์200อีมนางศรีวันไซยักเสงบ้านอุดมและบ้านอุดมผลเมืองในคดีนครหลวงเวียงจันทร์3,000อีกประมาณจาก30นาทีนะตอนนี้6โมงครึ่งเพื่อนก็จะได้เริ่มพิธีตักบาตรแล้วแต่ว่ายังมีเวลาอีก30นาทีที่เพื่อนกำลังรอท่าให้ผู้คนได้เดินทางเข้ามาพร้อมเพียงกันตอนนี้คนที่จะมาใส่บาตรทุกคนเกือบเต็มเดินพระธาตุหลวงแล้วด้านในของพระธาตุหลวงท่านเต็มออกมาแล้วนะตอนนี้คนก็จะมาหาบันลังกันวิวบริเวณเดินใหญ่ของธาตุหลวงบริเวณจุดนี้ตอนนี้คนกำลังหลั่งไหลกันเข้ามาแถวประตูทางเข้าบอกทุกคนคนกำลังเข้ามากันประหลาดบางคนก็อาจจะเดินทางมาฮอดซ่าแน่เพราะว่ารถที่จะเข้ามาบริเวณเดินธาตุหลวงนี้ติดแน่นอนทุกคนติดแน่นอน ก็จะเข้ามาฮอดได้ก็จะเข้ามาได้นี่มันบริเวณธรรมดาเลยทุกคนจะต้องจอดรถอยู่ไกลๆแล้วก็ยางมาก็มีแถวๆด้านในนี่บริเวณอ้อมๆธาตุหลวงนี่คงเข้ามาบ่ได้คงเฝ้าหาบ่จอดบ่ได้แล้วนะต้องจอดรถอยู่แถวไก่น้อยนิดแล้วก็ยางมาคนกำลังมากันประการใดคนอีก30นาทีมันจะเริ่มพิธีการใส่บาตรอย่างเป็นทางการนะพระละแก้วมหาสุเมธาธิบดีเจ้าท่านใหญ่มหาบุญมาสิมาพรมรักษาการประธานส่วนกลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปปลาวพระละแก้วมหาวรญาธิบดีมหาเวทมัชินัยพระละแก้วมหาโพธิวงศาธิบดีมหาคมาปัญญาวิจิตรองประธานส่วนกลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปปลาวพระหยอดคำพระลักคำมหาเทรานุเทระได้มาขับไล่ท่านพระองค์คุณญาณโยมและวันนี้พวกเขาได้รับเกียรติการมาเป็นประธานในคณะประธานของการนำประหลัดขันทุนทางขอสติเกจริญพรผ่านปริญญาเอกเศรษฐพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางมาประธานสุการในรัฐสภาท่านประธานปริญญาเอกเชียงสุดไปทูลกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางฝากเลขาคณะบัตรเจ้าของนครวิจันทร์พระราชเอเมนอิเมนนาส
วะคะโตภะคะวะพิสาคะเคสินาคุหัสสะอาปันนังโลกาจุลมณีนามาอะหังวันทามิสัพพทาอุตลิงนามาอะหังวันทามิสัพพทาสาธุเชิญรัตนศีลพร้อมกันมัจยังพันเตงวิสุงวิสุงลักขณาทายญาติปัตตานิปัจเจยขณาตินสัพพริวัณณานิภิกขุสังฆสังฆโสตสัญญามาสาธุโนพันเตพวกกระน้อยทั้งหลายหมายมีท่านผู้นำพักลาดตะตะตนลาวปัญหาเผาสาวนครหลวงเวียงจันทร์และพุทธบริษัททั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องบิณฑบาตพัฒนาหารปัจเจยทานกับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอน้อมถวายให้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับถ้าได้รับแล้วพวกกระด้วยทั้งหลายจะขอประโยชน์ขอความสุขความเจริญก้าวคุ้มเมืองลงเกิดมีเกตปฏิสาบ้านเมืองเกตพุทธศาสนาและภูมิภาคทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญมีประการทุกคนตอนนี้พันก็เริ่มใส่บาตรกันแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวประดินจะทายบรรยากาศการใส่บาตรกันว่าจะเป็นอะไรในห้องๆเดินพระธาตุหลวงนี่นะด้านในของพระธาตุหลวงตอนนี้มันเต็มเข้าบ่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวประดินจะทายบรรยากาศการใส่บาตรบริเวณด้านหน้าของของพระธาตุหลวงนี่ให้ทุกคนได้เบิ่งกันไปเรื่อยๆเด้อทุกคนเป็นผักเป็นเล่นกันตามเป็นเจ้าเป็นแม่กันตามขอให้หักคอแม่ของเขาคือเพื่อนปรารถนาอยากฆ่ากันทั้งนั้นคือไม่ก้มลงยากก็ตายก็คือนี่คือโลกโควิดมัน
ข้ามขามนุษย์ชาดวกสองหอยโคกระเทศคนเสียดีใจมันเหนื่อยได้ไหนคนแม่คนบ้าคนกันยังฮะพวกพงศ์ประชาชนคนมีโอกาสบางนั่นก็ขอให้ทุกทุกแทนลงจากประเทศชาติมันเมื่อครับข้อทหารข้อที่ขึ้นนั้นจะเคยนอนอยู่ยอหินเชื่อนุ่มอยู่แปลไหนให้ลายมุมเนี่ยแล้วไปเลือกเขา
ก็หลายคนก็ใส่บาตรก็แล้วเนาะหลายคนก็กําลังเตรียมไปใส่บาตรหลายคนก็กําลังใส่บาตรครับส่วนที่เพิ่นใส่บาตรแล้วตอนนี้เพิ่นก็กําลังเข้าไปหาพระธาตุหลวงเพื่อไปกราบไปไหว้บุญพระเพื่อไปกราบไปไหว้พระธาตุหลวงหลังจากนั้นเพิ่นก็จะออกมานั่งกินข้าวกินน้ําซุมแซวกันกับพี่กับน้องกับครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ทุกคนกำลังเดินทางจะเข้าไปกราบไหว้ในพระธาตุหลวงกันก็คนหลายหลายทุกคนบรรยากาศคนเต็มหนาแน่นในพื้นที่แห่งนี้เลยเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ประดับดินจะจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอเข้าใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้และคลิปอื่นๆก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่มาเฮ็ดบุญในตอนเช้านี้เนาะเดี๋ยวเฮาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเฮาไปเจอกันคลิปที่ประดิษฐ์จะมาทายเวียนเทียนตอนแรงนี้ก็สำหรับคลิปนี้สบายดีเดินทางมาจากนครต่อเซ่จำนวนสามในบทโฆษณาหาแสนขีดมาสาธุอาโคกาบราชา
พระอาจารย์จะไปนอกกันหน่อยขออนุโมทนาขอบใจน้องท่านอาจารย์ทุกคนตรงที่ได้กล่าวให้พ่อของตัวเองไปแล้วนั้นต่อไปทำสำหรับวัฒนธรรมก็จะได้ดำเนินต่อไปเพื่อเราการเก็บรวบรวมที่สำหรับวัฒนธรรมที่ต่างมาแล้วจะมาบูรณาการกราบเรียนเรียนธรรมะเด้อเอามาอีกแล้วแก้วแก้วสัตว์ธรรมสายสัตว์ธรรมต่างแย่ปานนั้นขอบคุณพระท่านการรบกวนดีแห่งตะบนลาวนะปูแล้วนะปูมากก่อนจะได้เยอะ